สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ tomorrow จาก workpoint today ค่ะวันนี้อยู่กับกอย่าไอลดาพิสวุวรรณนะคะ ประเด็นที่วันนี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันนะคะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเข้ามาพอสมควรเลยนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นสมาชิกของ Netflix หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของ Netflix ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปใครๆก็มองว่า Netflix เนี่ยแหละคืออนาคตนะคะแล้วก็การเติบโตของผู้ใช้งานเองก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าฝันร้ายของ Netflix กําลังจะก้าวเข้ามาแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมีมูลค่าหุ้นนะคะของ Netflix ที่ลดลงมากว่า25ค่ะแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยก็นับว่าเป็นปีที่เติบโตช้าที่สุด นับตั้งแต่ปี2,558เป็นต้นมาเกิดอะไรขึ้นกับ Netflix นะคะและแพลตฟอร์มที่คนมองว่าเป็นแพลตฟอร์มแห่งอนาคตอย่าง Netflix จะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะก่อย่าชวนคุณจกักคุณโกสินเจอสิริพักดี Head of Cross b o r d e r and e l e c t r o n i c s t r a d i ส g จากบริษัทหลักทรัพย์ CGS c, c i m b ประเทศไทยมาคุยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ Netflix แล้วก็วิเคราะห์ถึงแนวโน้มรวมถึงอนาคตของวงการสตรีมมิ่งไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีคุณจากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับก่อยย่าครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก็ก็ยากขอให้คุณจากช่วยปูเรื่องนิดนึงสำหรับ Netflix ซึ่งจริงๆหลายคนก็เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอยากให้พูดถึงประวัติของ Netflix งนิดนึงค่ะว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ปีไหนแล้วช่วงที่ผ่านมาการเติบโตเป็นอย่างไรบ้างคะอ่าได้ครับยินดีครับก็เดี๋ยววันนี้ก็นำสไลด์มาด้วยนะครับก็อาจจะสอดแทรกเข้าไปบางส่วนแล้วกัน อันนี้ก็ขอเล่าก่อนนะครับประวัติคร่าวๆของทาง Netflix เอง Netflix นี่เขาเป็นบริษัทนะครับที่ก่อตั้งขึ้นในปี1997นะครับแล้วก็ Netflix เองเนี่ยเขาก็ให้บริการในช่วงแกรกๆเนี่ยก็คือ,อเป็นช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับระหว่างวิดีโอที่เป็นม้วนๆนะอันนี้ผมไม่แน่ใจบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เคยเห็นนะแต่ว่าหลังจากวิดีโอยุควิดีโอเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่ในยุคของ ซึ่ง Netflix เนี่ยมาให้บริการตรงนี้ก็คือเช่า DVD นะครับไปเลือกอ่า DVD จากเว็บไซต์นะครับกดตกลงแล้วก็ทาง Netflix กเนี่ยก็จะนำา v v d ใส่ซองนะแล้วก็ส่งไปให้ที่บ้านนะครับซึ่งธุรกิจนี้เนี่ยมันก็ทำได้เรื่อยๆนะได้ดีนะครับจนกระทั่งถึงในช่วงประมาณปี2006นะครับพอปลายปี2006นเนี่ย Netflix ก็ตัดสินใจเปลี่ยนโมเดลนะครับจากการที่จะต้องมานั่งส่งแผ่น DVD ไปให้ที่บ้านแล้วก็ต้องให้สมาชิกเนี่ยส่งกลับมาเนี่ยนะครับ ก็เนื่องจากว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยในสาระในความเร็วมันก็เพิ่มขึ้นนะก็เลยตกลงใจว่าจะไปทําเป็นสตรีมมิงนะครับลูกค้าก็ล็อกอินเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็กดสามารถดูได้เลยอันนี้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มบริการสตรีมมิงตั้งแต่ประมาณปี2017เป็นต้นมานะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเขาก็เลิกธุรกิจของ DVD ไปประมาณปี2008ก็ตัวสตรีมมิเ่ยเริ่มตัปี2007ก็ลากมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็มาจนถึงประมาณปี2012นะ ถามว่าเป็นจุดเปลี่ยนอะไรของ Netflix ก็คือว่า Netflix เดิมเนี่ยก็คือไม่เคยมีหนังเป็นของตัวเองนะครับต้องไปซื้อหนังของอื่นเข้ามานะเอามาอัปโหลดในระบบนะครับแล้วก็ให้สมาชิกเขาไปชมแต่ว่าในปี2012เนี่ยจุดเปลี่ยนเขาก็คือเขาเลือกที่จะสร้างหนังด้วยตัวเองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า Netflix Originals อ่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาทำแล้วก็ทิศท,ทางนนเนี่ยก็ปรากฏว่ามันเป็นทิศท,ทางที่ถูกต้องนะครับก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แล้วก็เลยทำให้ Netflix เนี่ยมาวางแผนในเรื่องของ Originals ที่มาจากต่างประเทศนะครับหรือว่าเป็น International Originals นะอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมานะครับ <c oughs> ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าเดี๋ยวนี้เน็ตฟลิ Netflix เนี่ยเริ่มคอนเทนต์เนี่ยหลากหลายมากขึ้นมาจากหลายประเทศมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของทาง Netflix ครับก็เล่าให้ฟังก่อน ค่ะก็ต้องบอกว่า Netflix เนี่ยตอนนั้นเคยถูกมองว่าเป็น disruptor ของธุรกิจวิดีโอธุรกิจให้เช่าคอนเทนต์ต่างๆเลยใช่ไหมคะก็เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการสตรีมผ่านแพลตฟอร์มแล้วก็เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกก็อยากขออนุญาตให้คุณจ็กเล่าถึงการเติบโตของ Netflix นซดนึงได้ไหมคะว่าตั้งแต่เริ่มต้นวันนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นคือปี2007ใช่ไหมคะจนถึงวันนี้ปี2022แล้วนะคะ ช่วงที่ผ่านมาเนการเติบโตมันเป็นยังไงบ้างแล้วมันมีสัญญาณอะไรคะที่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่า Netflix เองอาจจะกำลังเจอกับปัญหาใหญ่ของบริษัทน่ะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาชาร์ตของหุ้น Netflix ขึ้นมานะครับในในช่วงก่อน,อนเนี่ยถ้าถ้าเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปนะครับตั้งแต่สมัยที่ Netflix เองเนี่ยเขายังทำ ในเรื่องของการส่ง DVD กลับไปกลับมาอะไรอย่างนี้นะครับราคาหุ้น Netflix เนี่ยอยู่แค่ระดับประมาณ5เหรียญเท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาเริ่มมาทำเปลี่ยนโมเดลนะเป็นการาสตรีมนะครับสตรีมเนี่ยสมัยนั้นแรกๆเนี่ยผลยังไม่ค่อยเชื่อนะครับว่ามันจะประสบความสำเร็จนะราคาหุ้นมันไม่ได้ปรับอะไรหวือหวามากนะครับแต่ว่า,อาพอไปจนถึงประมาณปี2013นะครับที่ Netflix เนี่ยเริ่มทำคอนเทนต์เป็นของตัวเองเนี่ยตลาดเริ่มคิดได้นะครับว่า ปกติโปรดักชันของฮอลลีวูดทั่วๆไปเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะแต่ถ้า Netflix ทําเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทาได้ที่ถูกกว่าเนี่ยแล้วคนชื่นชอบเนี่ยมันก็น่าจะดีนะครับราคาหุ้นเนี่ยของ Netflix เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ปีจากปี2อ1 3นนะครับอยู่แถวๆประมาณ30เหรียญน,นะแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยประมาณช่วงปี2018นะ,ะหุ้นนี้ยอยู่แถวประมาณ200เหรียญน,นะครับแล้วก็ Netflix ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกครั้งหนึ่งนั่น ข้ามไปทำในเรื่องของ international content นะครับเป็น international originals นี่ก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยมันเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะว่าแน่นอนมันสามารถจะดึงดูดในเรื่องของ local content ให้คนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกของ Netflix ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนหุ้นก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับในปีที่แล้วนะที่ประมาณ700ครับก่อนที่จะผิดหวังกันเล็กน้อยนะก็ตลาดก็ขายหุ้นกันลงมาก็เลยลงค่อนข้างแรงครับก็เลยเป็นต้นเหตุนะที่เราก็ได้มาคุยกันในวันนี้ครับ ค่ะถ้าฉะนั้นถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของ Netflix เองก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงอันนี้คือเป็นไตรมาสที่เท่าไหร่ของปีที่แล้วคะที่เริ่มจะลงมาเนี่ยคะ่ะคุณจ๋าอ๋อก็จะเป็นในต้นปีนี้นะครับก็คือวันที่2 0มกราคมก็คือเป็นวันที่ทาง Netflix เองเนี่ยเขามีการประกาศผลประกอบการนะครับเป็น ประกาศผลประกอบการในไตรามาสที่4ปีที่แล้วก็คือถึงสิ้นสุด31มสันวาปีที่แล้วแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างจะผิดหวังมันก็เลยทําให้ที่เราเห็นในกราฟนะครับว่าราคาหุ้นมันปรับลงมาเนี่ยอันนี้ก็คือหลังจากที่ประกาศผลประกอบการในไตรามาสที่4ครับราคาหุ้นก็เลยปรับลงมาครับค่ะคำถามคือเกิดอะไรขึ้นเหรอคะเพราะว่าถ้าเราดูตามกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าการลงมาเนี่ยลงแบบ ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เกือบจะไปเท่ากับช่วง pre-covid ด้วยอะคะ่ะมันมีอะไรที่ทำให้ netflix ถึงมูลค่าลดลงขนาดนี้คะอ่าครับอันนี้ก็ต้องต้องเล่าก่อนนะครับว่าในไตรมาสที่4เนี่ยทาง netflix เนี่ยก็เขาประกาศผลประกอบการคืนวันที่20นะครับตอนหลังจากตลาดปิดไปแล้วนะ,ะสิ่งที่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับ แน่นอนก็คือเขาก็จะประกาศในตัวเลขของกําไรนะครับซึ่งกําไรเนี่ยกำไรแน่นอนนะครับแล้วก็กําไรดีกว่าที่นักวิเคราะห์ในตลาดหุ้นเนี่ยเขาคาดกันไว้ด้วยแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าเทรดเดอร์ในตลาดนี่นะครับจับตามองกันก็คือว่า,อาตัวเลขในเรื่องของการเติบโตของ Netflix ต่างหากที่ทุกคนจับตามองเพราะเราเชื่อว่า Netflix <ม>เนี่ยน่าเป็นบริษัทแห่งอนาคตนะครับน่าจะา<ม>สามารถเติบโตได้ดีแต่ปรากฏว่า พอตัวเลขสมาชิกใหม่ในไตรามาสที่สี่ของเขาเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาได้สมาชิกเพิ่มแค่8.2ล้าน8.2ล้านรา,ายจากที่นักวิครคะร์เขาคาดไว้8.5คือจริงๆถ้าเรามองแบบคนทั่วไปแล้วก็คิดว่า8.2กับ8.5จริงๆมันก็ไม่ได้ไไดต่างกันมากนะใช่ใช่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าสหรัฐเองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งเสถิยรนะเขาก็จะไปดูเสถิยรย้อนหลังกันครับว่า ทาง Netflix เองเนี่ยถ้าไปดูตัวเลขย้อนหลังนี่นะครับเรียกว่าจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นในไตรามาสที่4เนี่ยมันน้อยที่สุดตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมา mm hmm. ก็พูดว่า2000อ่ควอเตอร์ที่4 2017ควอเตอร์ที่4 2018ไล่มาเนี่ยนะครับอันนี้น้อยที่สุดเลยมันก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มอ่เริ่มไม่สบายใจนะครับ mm hmm. ว่าเอ๊ะอัตราการเติบโตเนี่ยมันลดลงแบบนี้มันหมายถึงว่ามันกำลังจะไม่โตแล้วหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ยังมีประเด็นย่อยๆอยตลาดค่อนข้างจะก,กังวลก็คือว่าเน็ตฟลิกเองเนี่ยณขณะนี้เนี่ยเขาก็กําลังมีปัญหาในเรื่องของการเพิ่มจํานวนสมาชิกนะครับในประเทศที่มีประชากรเยอะๆอย่างอินเดียด้วยอ,อันนี้เนี่ยแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ตลาดนิดหนึ่งว่าในขณะที่เราทราบๆ,ๆกันนะครับว่า Netflix เองกําลังจะขึ้น,นราคาแต่ว่าพอเป็นอินเดียปุ๊บเน็ตฟลิกกลับต้องลดราคาเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามามากขึ้นนะครับ ซึ่งการลดราคาเนี่ยในมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าบริษัทเองเนี่ยใช้ภาษาบ้านๆก็คือหมดมุกนะครับไม่ไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาแข่งและก็เอาราคาเข้ามาแข่งอันนี้แหละผมว่ามันเป็นประเด็นที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจขายหุ้นกันนะครับแล้วก็หุ้นก็เลยถูกเทขายค่อนข้างแรงครับ ค่ะทีนี้ก็จะาถามนิดนึงว่าปัจจัยอะไรเอ่ยที่ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตซึ่งจริงๆยังเติบโตอยู่เพียงแต่ว่ามันเติบโตช้าลงเท่านั้นเองถ้าจากหากจะให้คาดการณ์จากมุมมองคนนอกเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับโควิดเกี่ยวข้องไหมคะหรือว่าสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเจ้าอื่นๆที่ปีที่แล้วก็บุกตลาดกันหนักพอสมควรเลยไม่รู้ว่าตรงนี้มีผลหรือเปล่าที่ทําให้การเติบโตของ Netflix น้อยลงอะค่ะอ่าครับก็คําถามนี้เนี่ย อพอทุกคนเห็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับปกติเนี่ยหุ้นในสหรัฐเนี่ยเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าเป็นการพบกับนักวิเคราะห์นะครับ mm hmm. ก็คือก็จะมีผู้บริหารมาตอบคาถามนะซึ่งแน่นอนนะครับคำถ,ถามที่คุณก้อยย่าถามว่าเอ๊ะมันยังไงทําไมมันถึงไม่โตแล้วมันเกิดอะไรยังไงทุกคนคาดหวังว่าจะได้อยากจะได้ยินอะไรจากผู้บริหารนะครับแต่ว่าก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลาดค่อนข้างจะผิดหวังอีกนิดนึงเหมือนกันก็คือว่า ท่าทีของผู้บริหารเนี่ยถ้าเราไปดูนะครับที่ที่เขา,เามาพูดเนี่ยนะอันนี้จริงๆชมย้อนหลังได้ทาง u ูทู e เหมือนกันท่าทางของผู้บริหารเนี่ยเขาดูค่อนข้างชิลๆมากเลยนะครับกับในเรื่องของอัตราการเติบโตที่มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เยอะมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าถามก็มีคนคาดคันนะครับถามผู้บริหารว่าเอะแล้วทําไมมันถึงอยอดมันถึงโตน้อยลงเ <S <S ชื่อไหมครับว่าผู้บริหารเองเนี่ยเขาก็ดูอึ้งๆไปนะครับเขาก็ตอบไม่ค่อยได้เหมือนกันนะ แต่ว่ามันก็มีคําอธิบายนะครับมาจากผู้บริหารของ Netflix เขาบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทําให้ตัวเลขการเติบโตมันลดลงนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร,ร์เขาเรียกว่าดีม p นพูนะครับคำว่าดีม a นพูเนี่ยก็คือ,อการที่คนเราเนี่ยตัดสินใจจะซื้อของพูง่ายๆนะครับตัดสินใจจะซื้อของบริโภคอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปั๊ ใอะไรบางอย่างในเรื่องเงื่อนเวลาที่มันทําให้เราเนี่ยสามารถซื้อของพวกนี้เร็วขึ้นนะครับแน่นอนพอถึงเวลาจริงๆที่เราจะต้องไปซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันก็เลยทำให้การซื้อเนี่ยมันลดลงนะครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่ Netflix กกำลังเจอก็คือว่าช่วงที่เป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยแน่นอนทุกคนอยู่บ้านนะครับพออยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็เลยตัดสินใจสมัคร Netflix ก็คือแทนที่แทนที่มันจะโตแบบออร์แกนิกเรื่อยๆก็คือ Netflix ก็ค่อยๆมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาทุกคนก็เกิดเกิดดีมาพูนขึ้นมาว่าเอ๊ะเออทำไมเราไม่สมัคร Netflix ล่ะตอนนี้เราอยู่บ้านเรามีเวลาเยอะนะครับคนก็เลยแห่ไปสมัครกันปีที่แล้วพอมาถึงปี2020ขออภัยปี2021นะครับทุกคนมีสมาชิกทุกคนเป็นสมาชิก Netflix ไปแล้วนะครับส่วนใหญ่เพราะนั้นเนี่ยก็เลยทา ทำให้สมาชิกให,ใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามาเนี่ยมันเติบโตน้อยลงอันนี้เป็นปรากฏการณ์นะครับทางเศรษฐศาสตร์ด้านหนึ่งที่เราเรียกว่าดีมานผูนะครับข้อที่2เนี่ยเป็นคําอธิบายจากจากผู้บริหารของทาง Netflix เช่นกันนะครับเขามองว่าการที่มันโตน้อยลงเนี่ยแน่นอนเป็นเพราะว่ามีการแข่งขันนะครับ ซึ่งคู่แข่งขันเนี่ยโดยตรงเขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันก็กคือ Disney Plus นะครับซึ่งบริการของ Disney Plus เองเนี่ยก็เข้ามาก็เรียกว่ามีการอัดโปรโมโชั่นอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งมันก็เลยทำให้การแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นแทนที่คนจะมาสมัคร n e t f l i x ก็ขยับไปนะครับไปอาจจะไปใช้บริการของ Disney Plus แทนอันนี้เป็น2ส,สาเหตุหลักนะครับที่โตมันลดลงครับค่ะอก็พอจะเห็นภาพได้นะคะเพราะว่า แค่ถ้าเราเทียบในสถานการณ์เมืองไทยตอนนั้นก็ยังจำกันได้ว่าพอมีโควิดทุกคนก็สมัคร Netflix กันหมดเลยแล้วก็อยู่บ้านดูซีรีส์กันไปด้วยนะคะอย่างปีที่แล้วถ้ามีซีรีส์ที่ดังๆก็อย่างเช่น Squid Game ใช่ไหมคะถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยหรือว่าล่าสุดที่เป็นประเด็นก็คืออย่างซีรีส์จากทางฝั่งเกาหลีอย่าง Sin เกิลอินฟอนะคะซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าแม้ Netflix เนี่ยจะมีซีรีส์ที่เป็นแม่เหล็ก อย่าง Emily in Paris ก็ตามเนี่ยคะ่ะมันก็ไม่เพียงพอใช่ไหมคะให้คนรู้สึกว่ายังอยากจะเป็นสมาชิกกับ Netflix ต่อไปเพราะว่า Original Content ของเขาก็ทำได้ดีนะแต่ว่ามันยังไม่พอเหรอคะอันนี้ชวนคุยอ่าก็ในเรื่อง Original Content เนี่ยมีประโยคหนึ่งนะครับที่ผู้บริหารของ Netflix พูดแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบโหดได้เลย,เลยคือ,อผู้บริหาร Netflix บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์มาจากส่วนไหนของโลกนะครับอขอให มีการเล่าเรื่องที่ดีหรือคำว่า storytelling นะครับถ้ามีการเล่าเรื่องที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าจะสามารถดึงดูดคนทั้งโลกได้แล้วก็ Netflix เองเนี่ยก็จะใช้ประโยชน์นะครับ leverage จากการที่เขาสามารถส่งต่อคอนเทนต์พวกนี้ไปให้คนทั่วโลกได้ชมภายในระะเวลาอันสั้นนะครับอย่างอย่างตัวอย่างของเขาก็ยกตัวอย่างเลยว่าตัวอย่างที่เขาแบบเหลือเชื่อมากๆก็คือเรื่อง Squid Game นะครับ Squid Game เนี่ย เรียกว่าเป็นคอนเทนต์ที่มาจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดแล้วก็ต้องมาใส่ซับเป็นภาษาอังกฤษใส่อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าการเล่าเรื่องต่างหากที่มันทําให้ผู้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากจะชมต่อนะครับอันนี้เป็นคีย์ซักเซสแฟกเตอร์ที่ทําให้เน็ตฟลิกเขาเชื่อว่าคอนเทนต์เนี่ยมันมีความสําคัญมากแล้วก็ไม่สําคัญด้วยว่าจะมาจากไหน ภาษาอะไร <ừ m. S 2> นะครับขอให้เป็นเรื่องที่สนุกและดีดุงดูดให้คนติดตามครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับมามองในมุมของนักลงทุนหรือว่าคนที่มีหุ้นของ n น t f l i x กเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าเราเขามีการคาดการณ์กันมาก่อนหรือเปล่าว่าเมื่อมันผ่านโควิดหรือโควิดมันซาลงแล้วเนี่ยช่วงที่มันเติบโตมากๆมันอาจจะเป็นช่วงที่ Over De m a n d อยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอโควิดซาเราเริ่มจะกลับเข้าสู่โลกที่มันกลับมาปกติแล้วเนี่ย เขาคาดการณ์ไหมคะว่ามันก็คงจะลดลงประมาณนี้แหละหรือว่าไม่ได้มีการคาดการไว้เลยคิดว่ามันจะยังคงเติบโตต่อเนื่องใครที่เป็นสมาชิกก็เป็นสมาชิกต่อเนื่องแล้วมันก็จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในปีที่ผ่านๆมารวมทั้งใครที่มีหุ้นอยู่ใน Netflix ควรทำยังไงดีคะขายไหมหรือว่าถือไว้ก่อนเผื่ออนาคตมันอาจจะกลับมาเติบโตได้อีกคะ่ะครับก็ถามว่าเป็นเรื่องที่คาดกันไว้ก่อนไหมนะครับว่าอัตรา สมาชิกใหม่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเนี่ยอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคาดเอาไว้นะครับคาดเอาไว้แต่ว่าปัญหาก็คือหลายๆคนไม่ได้เตรียมใจนะครับนักลงทุนในตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ว่ามันจะลดลงในอัตราที่มันค่อนข้างจะเร็วขนาดนี้นะครับคือการที่ตัวเลขของสมาชิกเนี่ยมันลดลงอันนี้มันเป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่นักลงทุนกังวลน,นะ อีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นในมุมมองของนักวิเคราะห์หุ้นนะครับในต่างประเทศเนี่ยที่เขามีมุมมองกับ n น t f l i x เนี่ยในในตัวเลขสมาชิกอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของกําไรนะครับเพราะว่าตัวกําไรเนี่ยเขาจะมีเวลาเขาบอกผลประกอบการนะครับเขาก็จะมีบริษัทเนี่ยผู้บริหารเขาก็จะให้เขาเรียกว่าไกด์แดนซ์เอาไว้นะครับก็คือเขาให้คาดการณ์ของไตรมาสถ,ถัดไปว่าเขาคิดว่าเขาจะทําได้เท่าไหร่นะซึ่ง ในไกด์ดเนซ์ของทาง Netflix เนี่ยนะครับที่ให้กับนักลงทุนเอาไว้เนี่ยมันก็ค่อนข้างน่ากังวลนิดหนึ่งก็คือว่าหนึ่งก็คือเขาให้ตัวเลขกำไรเนี่ยตอนนี้ถ้าให้ดาวให้คุณกอรไดาดาวเล่นๆนะครับหนังเรื่องหนึ่งเนี่ยของอัตรากำไรของของ Netflix เนี่ยตอนนี้เนี่ยคุณ,คณกอรดาคิดว่าอยู่แถวๆเท่าไหร่ครับประมาณ 10%, 20%, 50%อันนี้คร่าวๆนะครับ Uh, สักสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกัน,นะคะ่ะไม่แน่ใจครับก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับเพราะว่ากําไรหรือว่าตัว o perating margin เนี่ยของ Netflix เนี่ยนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ25่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอพอผู้บริหารบอกว่าในไตรมาสในปีหน้านะครับเขามองว่ากําไรเขาจะลดลงด้วยเขาจะเหลือประมาณ 19- 20%เปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเน็ตฟลิกซ์เองไห,ไหนบอกว่ากําลังจะขึ้นราคาแต่ ปรากฏว่ากำไรมันลดลงอะไรอย่าเนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้กังวลแต่โดยรวมทั้งตลาดเลยถ้าผมไปเก็บข้อมูลมาเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตอ้างอิงจาก Bloomberg Consensus นะครับก็คือ Bloomberg เนี่ยเขาก็จะเก็บข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่ทําการวิเคราะห์หุ้น Netflix เอาไว้นะครับซึ่งมันจะมีในสแตทเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด40ราย นักวิเคราะห์ทั้ง40รายเนี่ยนะครับไม่ได้แนะนําให้ซื้อหุ้นทั้งหมดนะครับก็มีประมาณ6-7รรายนั่นแหละแนะนาขายแต่ว่าถ้าเอาราคาที่ทุกคนเนี่ยประเมินเอาไว้แล้วนะครับมารวมกันแล้วก็หารเฉลี่ยเนี่ยตอนนี้ราคาเฉลีย่ยราคากเขาเรียกว,ว่าราคาเป้าหมายนะครับในภาษาคนซื้อหุ้นเนี่ยเขาเรียกว,ว่าราคาเป้าหมายใน12เดือนข้างหน้านะครับนักวิเคราะห์เขาเชื่อว่า Netflix เนี่ยราคาหุ้นควรจะอยู่ที่ระดับประมาณ524ี่เหรียญ Hmm. นะครับถ้าเทียบกันกับเมื่อกี้นะที่เราเห็นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยเหรียญเนี่ยอันนี้เนี่ยมันก็ยังเขาเรียกว่ามีอัพไซด์นะครับหรือว่ามีมีโอกาสที่จะทํากําไรได้อีกเนี่ยประมาณสามสิบถึงสาสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับ hmm. ดังนั้นจุดแข็งเนี่ยที่นักวิเคราะห์เขามองเอาไว้เลยนะครับของของหุ้นเน็ตฟลิเนี่ยว่าจุดแข็งของ Netflix มันคืออะไรนะครับประการที่1ก็คือ1 Netflix เนี่ยขึ้นราคาได้นะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ไหลออก นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ผู้บริหารเขาจะบอกเอาไว้ว่าถ้าคอนเทนต์มันดีสักอย่างนะครับโอกาสที่เขาขึ้นราคาแล้วลูกค้าจะไหลออกมันน้อยนะครับอันนี้เป็นจุดแข่งที่1จุดแข่งที่2ก็คือ Netflix เองเนี่ยอันนี้เรียกว่าผมเรียกว่าเป็นข้อดีของบริษัทที่เติบโตสูงๆเลยนะครับก็คือว่าเขามีแคชฟลูที่เป็นบวกนะครับจริงๆแล้วคําว่าแคชฟลูเนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆก็คือในธุรกิจเนี่ยแน่นอนมันต้องมีการใช้เงิน แล้วก็รับเงินมาถูกไหมครับถ้าเมื่อไหรเนี่ยที่เรารับเงินมาเนี่ยน้อยกว่าที่ใช้ออกไปเนี่ยแปลว่าเราต้องไปหาเงินมาเพิ่มนะ,ะปีนี้เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราเห็นกันนะครับส่วนใหญ่เทคโนโลยีเนี่ยต้องทุ่มเงินเพื่อที่จะซื้อฐานผู้ใช้งานเข้ามาเยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่ารายได้เนี่ยมันมักจะไม่สอดคล้องกันกันกบกับรายจ่ายในปีแรกๆนะครับแต่ว่า Netflix เนี่ยตอนนี้เขามาถึงจุดที่เรียกว่าแคชฟลูเนี่ยเขาเป็นบวกแล้วแปลว่าเงินที่เขารับมาจากสมาชิก นะครับบวกกับเงินที่เขาต้องจ่ายออกไปนี่ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นบวกแล้วนะครับซึ่ง mm hmm. อันนี้ผมว่าเป็นจุดแข็งเลยที่2นะครับของ Netflix แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่า Netflix เองเนี่ยเขามีจุดอ่อนฮะจุดอ่อนที่ทุกคนรู้เลยว่า Netflix เนี่ยทำไม่ได้นะครับนั่นก็คือว่า Netflix ไม่มี คอนเทนต์หนึ่งของตัวเองนะครับ <c oughs> uh, นั่นก็แปลว่าถ้าถ้าเราเทียบเขาตรงๆเนี่ยกับดิสนีย์อย่างเงี้ยดิสนีย์เองมีไลเซนส์อะไรมากมายนะครับ <c oughs> มีตัวละคร <c oughs> มีบทมีอะไรทุกอย่างเยอะแยะไปหมดในขณะ <c oughs> ที่ Netflix เนี่ยต้องมานั่งปั้นนะครับอันนี้คือจุดจุดอ่อนที่สำคัญเลยของ Netflix <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของ Netflix ในหลายๆประเทศนะครับที่เขาไปเจอกันมาก็คือว่าเ e t f l i x เองเนี่ยไม่มีรายการถ่ายทอดสด ซึ่งเราก็ต้องบอกว่าในบรรดาคุณพ่อบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องเริ่มรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่มีฟุตบอลนะครับทำไมไม่มีมวยทําไมไม่มีกีฬาบาสเกตบอลทําไมไม่มีอะไรเลยนะครับเน็ตฟลิกซ์นี่แหละนี่คือจุดอ่อนนะครับของ Netflix แต่ว่าเขาก็แก้เกมนะครับเขาก็พยายามจะไม่ลงไปแข่งขันตรงๆนะด้วยการแบบไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แนวทางของเขานะครับก็เน็ตฟลิกซ์เองเนี่ยเขาก็เลยเพิ่มบริการตัวใหม่เข้ามาก็คือในเรื่องของเกม นะครับเป็นเซ็กชันใหม่เลยซึ่งก็บอกว่า Netflix เองบอกว่าอันนี้รวมอยู่ในแพ็กเกจแล้วนะครับคือสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยมีเกมให้เล่นซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเกมให้เล่นแล้วประมาณสิบเกมนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับล่าสุดแล้วก็ทางเกมเนี่ยเขาก็ไปเอาผู้บริหารของเฟซบุ o กนะครับซึ่งก็เชี่ยวชาญในเรื่องของโมบายเกมมิ่งนะแล้วก็ผู้บริหารคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นผู้บริหารเก่าของค่ายอิเล็กทรอนิกส์อานะครับที่ที่ท,ทำเรื่องเกมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ราคาที่ผมบอกไปนะครับก็คือ a n a l y ิสตเนี่ย mm hmm. เขามองราคาเป้าหมายกันแถวๆ524เหรียญน,นะแล้วก็แข็ง3.1ขึ้นราคาได้โดยลูกค้าไม่หนีสอเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่มี Cash Flow เป็นบวกนะครับซึ่งเราหาค่อนข้างยาก 3. ก็คือเอาเกมมาปิดจุดอ่อนในเรื่องของสิ่งที่ Netflix ไม่สามารถทำได้ครับค่ะอันนี้ก็เพิ่งทราบเลยว่า Netflix มีเกมแล้วหรอคะอย่างผู้ใช้ง,งานในไทยสามารถเข้าไปเล่นได้ไหมคะ ใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยจะมีใน Google Play Store นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดได้ครับก็จะมีเกมให้เล่นแล้วก็เกมตรงนี้เนี่ยก็ผมขยายต่ออีกนิด Netflix เองเนี่ยเขามองว่าจะต่อยอดนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่า s Squid Game เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับเขาก็มีแพลนว่าในเกมเนี่ยก็จะเอา Squid Game เข้ามา แล้วก็น่าจะต่อยอดไปในถึงเรื่องของสินค้านะครับอะไรที่มันเป็นที่มันไม่ได้ไม่ได้ดิจิทัลแลกขายสินค้าได้ขายของที่ลึกได้อะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการต่อยอดของเขาครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่านักลงทุนที่ไปลงทุนใน Netflix หรือว่ากำลังสนใจที่จะเข้ามาซื้อหุ้นของ Netflix ในช่วงเวลานี้เนี่ยก็คือว่ายังคงเข้ามาได้แล้วก็ถือต่อได้ใช่ไหมคะเพราะว่ายังไงก็ตามยังคงจะทากาไรในระยะยาวถูกต้องไหมคะ ใช่ครับก็ในมุมมองของอนักลงทุนนะครับผมเชื่อว่าอันนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสอยู่นะครับในการเข้าลงทุนครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่สร้างหนังจะชอบด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีกระแสข่าวบ้างเหมือนกันว่าทาง Netflix เองเนี่ยก็ไปบีบบัตเจ็ตนะครับในการสร้างคอนเทนต์อะไรอย่างนี้ ค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าซีรีส์หรือว่าออริจินอลคอนเทนต์แต่ละเรื่องของ Netflix ก,ก,ก็ทุ่มทุนสร้างอยู่พอสมควรเลยเหมือนกันนะคะคอนเทนต์ content ก็เทียบเท่ากับที่เราดูในภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้เลยนะคะ ก็อยากขอชวนคุยในประเด็นเรื่องของ streaming เจ้าอื่นๆบ้างนิดหนึ่งแล้วกันค่ะคุณจ๊กว่าถ้าเราลองมาเปรียบเทียบหุ้นของ Netflix กับ streaming เจ้าอื่นๆซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีหลายเจ้าที่เปิดตัวแล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างจะดีมากๆเลยเนี่ยนะคะเจ้าอื่นๆเขาเป็นยังไงกันบ้างคะในภาพรวมเติบโตในช่วงโควิดแล้วก็เป็นขาลงในช่วงต้นปีเหมือนกันที่ผ่านมาหรือเปล่าหรือว่าก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องค่ะ อ่าครับก็อ่าก็จะเปรียบเทียบให้กันนะครับตอนนี้ผมพอดีผมมีตัวเลขเข้ามาด้วยแล้วกันนะอ่าขอนำตัวเลขจากสไลด์ขึ้นมานะครับอ่าก็คู่แข่งของ Netflix เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับอ่าคู่แข่งหลักๆของ Netflix กเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาคือ Disney นะครับแต่ว่า Disney เนี่ยอ่าดิสนียเองเขาก็มีบริการหลากหลายรูปแบบนะครับของสตรีมมิ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ่าตัว Disney Plus นะครับมี h ู lu นะครับ หรือว่าจะเป็นตัว ESPN Plus ทีนี้ตัวเลขที่ผมเอาเข้ามานะครับผมจะให้ดูว่า Netflix เนี่ยตอนนี้เนี่ยตัวเลขผู้ใช้งานปัจจุบันของ Netflix นะครับอยู่ที่ระดับ222ล้านรายนะครับ222ในสไลด์ที่เห็นกันในภาพเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นตัวเลขของผู้ใช้งานนะครับตั้งแต่ปี2016อยู่ที่ระดับ89แล้วก็โตขึ้นมา แล้วก็ตัวเลขปี2020เนี่ยผ่าน200ล้านรายนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ย2,000เอ่อขออภัยปี2021ก็จบที่222ล้านรายแต่นี้<ม>ขณะที่ถ้าเราไปดูนะครับของ Disney เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขารวมกันเนี่ยนะครับตัวเลขเนี่ยมีแค่ประมาณ118ล้านรายอันนี้คือเรียกว่า<ม>รวมรวมบริการทุกอันเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าะจะถามว่าสู้ Netflix ได้ไหมนะครับ Netflix เองเนี่ยเขาให้บริการ191ประเทศนะครับในชาร์ตด้านขวา นะครับแล้วก็มีผู้ใช้งานเนี่ย222ล้านรายนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีแพลตฟอร์ม uh, อื่นๆนะครับอย่างเช่น uh, Amazon Prime Video Amazon Prime Video โะครับมี uh, Ike นะครับซึ่งก็จำนวนประเทศเนี่ยที่เปิดให้บริการเนี่ยก็เรียกว่าใกล้เคียงกับ Netflix นะครับแต่ว่า uh, ตัวเลขผู้ใช้งานเองก็ยังสู้ Netflix ไม่ได้นะ <S 2> <S 2> <S ดังนั้นถ้าเกิดจะถามผมนะครับเรียกว่าสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงผมเรียกว่า แน่นอนคอมเพติชันหรือว่าการแข่งขันนะครับในตลาดสตรีมมิ่งเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับและน,นี้ก็สอดคล้องกับที่ผู้บริหารของเน็ตฟ i ิกเขายอมรับว่าส่วนหนึ่งที่มันโตได้น้อยก็เพราะว่ามันมีการแข่งขันแต่ว่าถ้าเราหันไปดูจํานวนประเทศที่เปิดให้บริการจํานวนผู้ใช้งานนะครับก็ต้องยืนอันนี้ก็ต้องยืนยันว่า Netflix เองเขาก็ยังเป็นผู้นำนะครับในตลาดสตรีมมิ่งอยู่ครับ อืมค่ะน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าตอนนี้พอมีหลายเจ้าเข้ามาเล่นในธุรกิจนี้มากยิ่งขึ้นซึ่งอนาคตก็คาดกันว่าน่าจะมีเข้ามาในตลาดนี้เพิ่มเติมมากอีกเนี่ยนะคะถ้าอย่างนั้นอยากให้คุณจาควิเคราะห์ทิ้งทายนิดนึงค่ะว่าอนาคตสําหรับธุรกิจสตรีมมิ่งเนะะี่ยค่ะโดยเฉพาะในระดับโลกหลังจากนี้น่าจะมีเจ้าอื่นๆเข้ามาเล่นเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะแต่ว่า ธุรกิจอย่างซีมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยเคยถูกมองว่าเป็น disruptor ของธุรกิจอื่นๆอนาคตมันอาจจะเกิดอะไรที่จะมา disrupt ธุรกิจเหล่านี้ไหมคะแล้วการเติบโตหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะมันจะเติบโตแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยหรือเปล่าครับก็ในมุมมองอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่มุมมองผมนะครับแต่ว่าเป็นมุมมองของนักวิเคราะห์จากทั่วโลกนะครับที่เขามองจับตาในหุ้นของ Netflix อยู่เนี่ยแล้วก็หุ้นซีมิ่งอื่นๆนะครับ เขาก็มองว่าในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยแน่นอนว่ามันยังต้องมีการแข่งขันกันอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ให้บริการเนี่ยแน่นอนมันไม่น่าจะมีผู้ให้บริการรายใหม่เนี่ยสอดแทรกเขามานะครับเพราะว่าการการที่จะ leverage นะครับการที่จะหาสมาชิกเนี่ยเข้ามาเร็วๆมากๆเนี่ยภายในระยะเวลาสั้น mm hmm. แน่นอนตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องใช้คอนเทนต์นะครับซึ่งการสร้างคอนเทนต์เองเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้ ภายในวัน2วันเราดูตัวอย่างอย่าง Netflix ก็ได้นะครับกว่าเขาจะลองผิดลองถูกในการทำเน็ตฟลิกออริจินัลนะครับรวมไปถึงอินเ r อร์เนชั่นแนลออริจินลต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันต้องใช้เวลานะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดสตรีมมิ่งของโลกเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีรายเล็กๆ ที่มีนิชมาร์เก็ตเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะสอดแทรกกันเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าถึงขั้นว่าจะเปลี่ยนโลกเลยเนี่ยในระดับของ Netflix เนี่ยคิดว่าน่าจะยากอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่1นึ่เรื่องที่2ก็คือว่าอันนี้เป็นตัวเลขของทาง Netflix เองนะครับเน็ตฟลิเขามองว่าถามว่าตลาดที่เหลือเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมนะครับคือบนโลกนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้ ที่เราดูตัวเลขนะครับสมาชิกเนี่ยอย่างของ Netflix เนี่ยมีประมาณ222ล้านคนนะครับของดอิสนีย์อีกนะครับก็อีกประมาณร้อยกว่านะอันนี้รวมเซก็ประมาณสัก3า0 0ล้านคนนะครับทั่วโลกนะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดที่1น,นะครับก็คือ1จีนเนี่ยยังไม่เปิดนะเน็ตฟลิ mm hmm. ในจีนนี่ไม่มีนะครับอันนี้ก็คือประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเนี่ยอย่างจีนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นโอกาสหนึ่งแต่ว่าโอเคโอกาสความ Netflix เขาประเมินนะครับเขาประเมินว่าบนโลกนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าจอนะเขาใช้คำว่าจอจอที่จะดูคอนเทนต์อะไรต่างๆนี่นะครับบนโลกนี้มี1000ล้านจออันนี้คือตัวเลขที่ Netflix เขาประเมินเพราะฉะนั้นที่ผมบอกไว้ว่าตอนนี้สมาชิกเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ3-400ล้านจอนะครับเรียกว่ามันยังอยู่แค่ระดับ3-4 0%ถึงเอของพอเทนเชีทั้งหมดนะที่มันจะมีบนตลาดโลกดังนั้นเนี่ย Netflix เองเขามองว่าถึงแม้ว่าการแข่งขัน มันจะยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าโอกาสเนี่ยก็ยังมีไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่นะักวิเคราะห์ก็ค่อนข้างจะเห็นตรงกันว่ามันยังมีโอกาสเยอะในตลาดของสตรีมมิ่งบนโลกครับ ค่ะ,ะก็เป็นประเด็นที่วันนี้เราชวนมาคุยกันน่าจะได้เห็นภาพรวมคร่าวๆแล้วนะคะสำหรับตัวเลขของ Netflix นะคะที่การเติบโตของผู้ใช้งานเนี่ยลดลงมาในช่วงนี้นะคะอยากให้ทิ้งท้ายนิดนึงและกันค่ะคุณจากว่าแล้วตอนนี้คนไทยเองเนี่ยเราจะสามารถไปลงทุนใน Netflix ได้บ้างไหมคะแล้วจำเป็นจะต้องมีเงินเยอะๆมาหาศารหรือเปล่าถึงจะไปลงทุนใน Netflix ไอยากให้ความรู้ตรงนี้ทิ้งท้ายนิดนึงค่ะว่าถ้าใครสนใจอยากไปลงทุนใน Netflix ซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเติบโตแหละนะคะในระยะยาวเนี่ยคุณแจ็คมีคําแนะนําอะไรยังไงบ้างคะครับก็แน่นอนนะครับตอนนี้คนไทยเนี่ยสามารถออกไปซื้อหุ้นในตลาดต่างประเทศได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วก็คุณเป็นเจ้าของหุ้นจริงๆนะครับอย่างราคา n น็ f ฟ i x ตอนน,นขณะนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ380ร้อยแปดเหรียญถึง400อเหรียญน,นะครับซึ่งหุ้นในสหรัฐเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่ามันต่างจากตลาดหุ้นไทยเล็กน้อยตรงที่ว่า ตลาดหุ้นไทยเนี่ยเวลาซื้อหุ้นอาจจะต้องซื้อทีละร้อยหุ้นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าในตลาดสาหรัฐเนี่ยหุ้นเดียวก็ซื้อได้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ในไทยเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ให้บริการนะครับอย่าง CGS i m ของเราเนี่ยเราก็พานักลงทุนเนี่ยออกไปซื้อหุ้นในต่างประเทศและค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันว่าหุ้นระดับโลกที่คุณสามารถซื้อได้นะครับอันนี้ขออนุญาตสอดแทรกนิดนึงก็อย่างเช่น ถืว่าเซว่า Apple นะแอปเปราคาตอนนี้แค่ต่ำกว่า200เหรียญนี่นะครับอยู่แถว180เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถ้าเกิดคุณมีเงินซื้อ iPhone ได้เนี่ยทำไมคุณจะเป็นเจ้าของหุ้น Apple ไม่ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> หรือว่าคุณอยากจะ,ะร่วมไปเป็นเจ้าของนะครับกับบริ h ัทฮาร์วอย่างนักลงทุนระดับตํานานของโลกอย่างบร r r e n บัฟเฟต t เนี่ยราคาหุ้นก็ยอยู่แค่300เหรียญ ะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยโอกาสมันเปิดนะครับมันไม่ใช่มีแค่หุ้นไทยที่คุณสามารถจะลงทุนได้มีโอกาสได้ตลาดโลกมีโอกาสอีกเยอะแยะม,มากมายครับดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจนะครับในการลงทุนต่างประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสจริงๆครับที่จะได้ออกไปลงทุนกับบริษัทชั้นนําในระดับโลกครับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจากที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจักเนี่ยเป็น Head of cross border and electronics trading นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS c, c i m b ประเทศไทยซึ่งก็มีบริการในการที่คุณอยากจะไปซื้อหุ้นจากต่างประเทศได้ใช่ไหมคะถ้าสนใจอยากซื้อผ่านทาง CGS นี่ต้องทำอะไรยังไงบ้างะคะขอทิ้งท้ายนิดนึงอ๋อได้ครับได้ครับ ก็เอาให้เบอร์โทรไว้ก่อนแล้วกันนะครับเผื่อสงสัยก็คือเบอร์โทรให้เบอร์โทรคุณจักเลยเหรอคะให้เบอร์โทรของบริษัทแล้วกันขออนุญาตเป็นเบอร์โทรของบริษัทแล้วกันนะครับก็คือเบอร์0ูนย์สองแปดสี่หนึ่งเก้าพันนะครับแปดสี่หนึ่งเก้าพันกดหนึ่งกดสี่ หรือว่าจะอ e ีเมลมาที่เราก็เป็น b k c b t c g s c i m b c o m นะครับ mm hmm. ขั้นตอนเนี่ยในการเปิดบัญชีเนี่ยมันก็เหมือนหุ้นไทยเลยนะครับกรอกเอกสารหรือว่าเปิดออนไลน์ก็ได้นะครับเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีบัญชีนะครับที่ คุณสามารถซื้อขายหุ้นได้จากมือถือเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อซื้อข,อขายหุ้นได้เหมือนหุ้นไทยเลยครับอันนี้แทบไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าจุดต่างนิดหนึ่งก็คือว่าอาจจะต้องฝากเงินเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อได้อันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าก็เรียกว่าขั้นตอนโดยภาพรวไมไม่แตกต่างกันเลยครับกับหุ้นไทยครัคุณกอยะ เดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ง่ายมากขึ้นนะคะขอเพียงแค่เรามีความรู้ครบนะคะแล้วก็มีเงินที่เราเก็บไว้สําหรับการลงทุนนะคะก็ทําให้เราสามารถนี่เป็นเจ้าของ Apple ได้เดี๋ยวใช้ Apple แล้วไม่บอกใครต่อใครว่าฉันก็เป็นหนึ่งในเจ้าของของ Apple มีหุ้นกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณจักมากน,านะคะที่มาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ของ Netflix ให้ฟังแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจอาจจะรบกวนคุณจักมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยคะ่ะขอบคุณค่า ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ